Forex นะครับวิธีสมัครนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์ผมใต้คลิปนี้ไปที่ Open Live Account นะครับในเว็บที่ให้ไปเนาะแล้วก็ยังไม่ต้องฝากเงินนะแค่สมัคร Account ไว้เฉยแล้วก็ขอบัญชีเดโมเพื่อมาล็อกอินในแอปเนาะแล้วใช้ทดลองเทรดนะครับผมทำตามนี้นะเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ Open Live Account ยังไม่ต้องฝากเงินใดทั้งสิ้นสมัครบัญชีไว้ก่อนเนาะแล้วก็ขอบัญชีเดโมแล้วมาล็อกอินในแอปนะครับผมนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่หน้าแอปนี้นะครับสร้างลิสต์ของเรานะครับตอนแรกเนี่ยเราเข้ามันจะเป็น Popular Market เนาะตรงนี้นะครับคำว่า Popular Market กดเข้าไปนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ Create Watch List Create List ของเราขึ้นมานะครับเช่นเสือ11ตัวก็คือ11ตัวที่ผมแนะนำให้เทรดเนาะตามนี้เนาะแล้วเราก็เลือกนะครับผมแบบนี้นะเลือกเฉพาะตัวที่ผมแนะนำที่จะให้เทรดนะครับผมก็คือตัวอื่นจะไม่สนใจนะครับเฉพาะ11ตัวที่แนะนำให้เทรดนะครับก็หาดูในนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้แหละนะครับ11ตัวนี้แนะนำให้เทรดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถทำกำไรได้รวดเร็วเนาะแล้วก็กลับตัวได้เร็วนะครับผมจะไม่แนะนำให้เทรดทองแล้วนะครับเพราะว่าอันตรายเนาะจะเทรดแค่11ตัวนี้เนาะแล้วก็ดูว่าตัวไหนเทรดบ่อยก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับจัดได้จัดลิสต์ตามที่เราตัวที่เราเทรดชอบเทรดบ่อยๆเอามันขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับผมกดที่ขีด3ขีดขวามือเพื่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจัดลิสต์ของเราจะได้ใช้งานง่ายๆเนาะก็ตามนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูกราฟเนาะมุมขวามือของจอจะเห็นกราฟสีเขียวสีแดงอยู่บนสุดมุมขวาบนตรง EURUSD ไปทางขวาจะเป็นบวก 18.0 วงเล็บบวก 0.15% กดเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อดูกราฟในหน้านี้เนาะรายละเอียดกราฟตลาดเปิดปิดจะอยู่ใต้กราฟนี้นะครับผมเวลาเปิดปิด อยู่ตรงนี้เนาะ Market Hours นะครับใน Setting เนี่ยเราจะปรับเวลาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นเนาะก็คือตามนี้ UTC บวก10อันนี้คือเวลาของออสเตรเลียเนาะเวลาท้องถิ่นของแต่ละคนก็ไปที่ไทม์โซนของแต่ละประเทศก็เสิร์ชหาใน Google ได้นะครับผม Quick Trade เราจะตั้งเปิดไว้ที่เปิด Single Tab ไว้ Take Profit 2ปิ๊บ3ปิ๊บ4ปิ๊บก็พอแค่นี้พอนะครับแนะนำแรกๆเนี่ยให้เทรดที่2ปิ๊บพอนะครับผมถ้าอยากได้กำไรเยอะหน่อยก็ขยับไปที่3ปิ๊บเนาะเพราะเราตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับ Quick Trade ตามนี้นะครับผมกลับมาที่กราฟกดเข้าไปที่กราฟตรงนี้จะเห็นว่ามี RA3 ใต้คำว่าเซลล์สีเขียวๆที่มันวิ่งอยู่ตรงราคาที่วิ่งอยู่ตรงคำว่าเซลล์เขียวส้มที่เป็นสีเขียวตอนนี้นะครับข้างใต้จะมีสี่เหลี่ยมซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็มี RA3 กดเข้าไปที่สี่เหลี่ยมซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากราฟที่เราสามารถซูมได้ขยายได้ขยับได้ใส่อินดิเคเตอร์ได้วิเคราะห์ได้เนาะเข้ามาที่หน้ากราฟนี้ข้างล่างเนี่ยล่างสุดของจอนะครับจะมี RA3 candlestick หรือว่าเปลี่ยนเป็นลายชาร์ตก็ได้หรือว่าเป็นแท่งเทียนก็ได้ตรงนี้แต่แล้วตรงตัว F เนี่ยเป็นการใส่อินดิเคเตอร์เรากดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนหาอินดิเคเตอร์ที่ผมจะบอกให้ใส่ต่อไปนี้เนาะ exponential moving average จะอยู่ในเทรนด์กับ Bollinger ที่จะใช้จะมี Bollinger นะครับแบบนี้นะครับบอลิงเจอร์จะอยู่ที่ volatility ก็คือเราจะใช้แค่บอลิงเจอร์ที่อยู่ใน volatility กับเทรนที่เป็น exponential moving average ตรงนี้เนาะตามนี้นะครับเราจะเซตแค่เส้นสีฟ้า exponential moving average open 299-4 สีฟ้า0 line width 2อันนี้คือเส้นแรกที่ให้ตั้งนะครับผมอีกเส้นหนึ่งก็คือบอลิงเจอร์แบนนะครับผมเดี๋ยวจะสอนใช้ว่าใช้ยังไงตอนนี้ตั้งตามนี้ก่อนนะครับopen 142.7011คือตั้งตามสูตรนี้คือวิธีนี้ไม่มีอะไรยากแค่ตั้งตามสูตรที่ผมบอกและทำตามที่ผมบอกเท่านั้นนะครับผมแล้วมันจะง่ายมากๆแค่ทำตามเท่านั้นเองนะครับก็สามารถทำกันได้แล้วอีกเส้นนึงคือเส้นสีส้มที่เพิ่งสอนไปเมื่อไม่กี่คลิปนี้ตอนนี้เอามาใส่แล้ว open 89-402 สีส้มเนาะอันทีนี้เราได้อินดิเคเตอร์ตามนี้ละ เส้นอื่นไม่ต้องสนใจเฉพาะคุณจะมีสีฟ้าสีส้มแล้วก็บริงเจอร์ที่ผมสอนนะครับผมโอเคถ้าสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยอยู่ใต้กราฟเราจะเทรดเซลล์นะครับเราจะเทรดเซลล์นะครับเมื่อกราฟห่างจากเส้นสีส้ม5ช่อง
1 2 3 4 5นะครับเมื่อกราฟหายไปได้เซลล์5ช่องเราจะเซตเซลล์อย่างในตัวอย่างตอนนี้เรากดเซลล์ได้นะครับแบบนี้ให้แท่งสีเขียวชนมอนิเตอร์ด้านบนแล้วเราถึงเข้าเซลล์นะครับแท่งสีเขียวชนมอนิเตอร์ด้านบนเส้นสีฟ้ากับสีส้มอยู่ใต้กราฟแล้วกราฟอยู่ห่างจากเส้นสีส้ม5ช่อง1 2 3 4 5แล้วแท่งสีเขียวชนมอนิเตอร์ด้านบนเรากดเข้าเซลล์แค่นั้นไม่ต้องทำอะไรเพราะเรามีควิกเทรดตั้ง TP ไว้แล้วเพราะนั้นเราแค่กดเข้าเซลแล้วเราจะไปทำอะไรก็ได้ไปนอนไปทำอะไรได้กิจวัตรประจำวันทำอะไรก็ได้แค่เปิดแล้วตั้งทิ้งไว้แค่นั้นแล้วรอให้ราคากับกราฟมันมาชน TP แล้วเก็บกำไรให้เราเองนะวิธีที่เราจะเทรดบายก็คือให้สีส้มกับสีฟ้าอยู่บนกราฟแบบนี้แล้วนับจากเส้นสีส้ม5ช่อง1 2 3 4 5แล้วให้แท่งสีส้มชนจะได้ล่างแล้วเราเข้าบายแบบนี้นะครับผมพอเราบายปุ๊บก็ปล่อยเลยพอเรากดบายก็ปล่อยไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันเก็บกำไรให้เราเองนะครับตั้ง TP ไว้ที่2ปิ๊บ3ปิ๊บอย่างที่บอกในควิกเทรดแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูจำนวนล็อตตรงนี้เปิดจำนวนล็อตแล้วอย่าให้กินบาลานซ์มาร์จิ้นเลเวลข้างบนอย่าให้น้อยเกินไปพยายามรักษามาร์จิ้นเลเวลที่ 2,000% ขึ้นไปตรงนี้สำคัญตรงนี้ต้องเอาไปฝึกให้ชำนาญแล้วความคล่องความเข้าใจตรงนี้มันจะมาเองพอเราฝึกทำตามที่ผมบอกปุ๊บตามเนี้ยเดี๋ยวความเข้าใจมันจะมาเองแล้วเราก็ไล่ดูคลิปต่างๆที่ผมสอนไปนะครับแค่ทำตามนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวความเข้าใจมันจะตามมาเองเนาะทำตามนี้เซตตามนี้เข้าตามที่บอกตามนี้นะครับเนาะไม่มีอะไรถ้าบายถ้าเราบายเราจะได้กำไรเมื่อกราฟขึ้นถ้าเราเซลล์ได้กำไรเมื่อกราฟลงเนาะโอเคทีนี้มาดูเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงให้ดูตัวอย่างแรกๆลืมบอกเรื่องไทม์เฟรมเนาะตรงข้างสี่เหลี่ยมใต้เซลล์ตรง RA3 เรากดเข้าไปเราจะมีไทม์เฟรมอยู่ไทม์เฟรมที่แนะนำให้ใช้ก็จะมี RA80 เป็นตัวหลักหรือทางหลักสำหรับตัวกราฟเลยนี่เพราะนั้น RA80 เนี่ยจะเป็นตัวที่วิเคราะห์ตัวแรกก็คือเข้ามา RA80 ดูเลยว่าส้มสีกับฟ้าอยู่ใต้กราฟไหมถ้าส้มกับฟ้าใต้กราฟเราสามารถที่จะเทรดเซลล์ได้แต่เราจะไม่เปิดใน RA80 เพราะมันจะใช้เวลานานเกินไปในการเก็บเราจะมาเปิดที่ RA8 อันนี้คือความเร็วระดับกลางนะครับถ้า RA8 หันตาม RA80 ก็เข้าได้แต่นี่คือยังเทรดไม่ได้เพราะว่ากราฟยังห่างจากเส้นสีส้มไม่ถึง5ช่องนะครับผมแล้วก็คือ RA3 ก็จะเร็วหน่อยสำหรับตัวนี้สำหรับผมก็จะเทรดในเปิดใน RA3 เพราะมันจะเก็บได้เร็วหน่อยนะครับผมก็ตามนี้แต่ว่ายังเทรดไม่ได้ต้องรอให้กราฟห่างจากเส้นสีส้ม5ช่องแล้วชนแท่งสีเขียวชนด้านบนจะเข้าเซลได้นะครับผมก็คือฟ้ากับส้มอยู่ใต้กราฟเราเซลฟ้ากับส้มอยู่บนกราฟเราบายเนาะเส้นฟ้าต้องอยู่บนเส้นส้มด้วยถ้าจะบายถ้าจะเซลเส้นฟ้าต้องอยู่ใต้เส้นส้มด้วยนะครับผมตามนี้เนาะไม่มีอะไรยากก็คือทำตามนี้เลยง่ายๆนะครับผมน่าจะเข้าใจได้นะครับเซตอินดิเคเตอร์อะไรตามนี้เนาะแล้วก็ควิกเทรดไลเซตไปแล้วก็แค่เปิดออเดอร์แล้วก็รออย่างเดียวแค่ฝึกตามนี้ไปก่อนนะครับทำแล้วความเข้าใจมันจะมาเองแล้วค่อยไล่ดูคลิปอื่นนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ